ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ทำงานกับสังฆะตลอดทั้งวันเลยนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะความสามัคคีที่เขากำลังส่งต่อแบบหัวใจเดียวกันและพันมือพวกเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นความสำเร็จของการปลูกต้นกุหลาบ 2,000 ต้นแทนพวกเราทุกคนเลยค่ะถ้าเราบอกว่าเรามีคนอยู่พันคนและพันคนนี้สามารถที่จะปลูกต้นไม้คนละ2ต้นเราก็ได้ต้นไม้ 2,000 ต้นนี่ก็เป็นหนึ่งหลักการของการทำงานที่เห็นว่าพรุ่งนี้จะเป็นการยุติความรุนแรงในสตรีพวกเราก็เลยต้องมีสติกันมากหน่อยก็ทำงานตั้งแต่ตอนเช้าหลังจากที่รายการของเราจบลงเราก็วางแผนเลยว่าเราจะทำเชฟของหัวใจนะคะแล้วก็เป็นหัวใจที่ตอนแรกก็คิดว่าดวงเดียวน่าจะพอแต่ปรากฏว่าต้นไม้ 2,000 ต้นเนี่ยค่ะสามารถทำได้ถึง3หัวใจเพราะฉะนั้นเราจึงนำเสนอหัวใจ3ดวงแต่เป็นหนึ่งเดียวในสังฆรัตนะนะคะซึ่งก็มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะพวกเราก็เป็นหัวใจเดียวกันในสังฆรัตนะใครที่จะมีส่วนนะคะในการที่จะมามีสัมมาทิฏฐิในหัวใจเดียวกันแล้วก็พันมือคุณเป็นหนึ่งในนั้นเลยค่ะเราปลูกกุหลาบแล้ว 2,000 ต้นวันนี้ถ้าคนละ2ต้นมือซ้ายมือขวาก็บอกแล้วนะคะว่าขณะเนี้ยค่ะเรามีคนที่อยู่กับเราพันคนแล้วล่ะค่ะคุณแม่ได้มีโอกาสยืนดูตอนช่วงที่แดดร้อนมากก็ต้องบอกเลยว่าดินที่เนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นดินดีแต่เป็นดินที่ร้อนมากจริงๆวันนี้ก็ดำกันทั่วถึงนะคะพี่ติ่งเองก็ทำให้พวกเราเห็นว่าการที่เป็นคนที่จะให้อะไรคนเนี่ยบางทีจังหวะของการให้ก็สำคัญนะคะแล้วก็วิธีการให้แจกของส่องตะเกียงก็เป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยคือเน้นอยู่แล้วเราจะไม่ให้เป็นการสปอยแต่ว่าการให้ของเราเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความงอกงามก็ต้องรดน้ำพรวนดินกันหน่อยดินค่อนข้างจะแห้งมากเราจึงเจาะสายน้ำใหม่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าเรามีหัวใจแล้วมีสายน้ำเนี่ยค่ะเป็นเหมือนเส้นเลือดที่จะดึงน้ำไปยังต้นไม้ซึ่งเข้าใจละว่าเราแบ่งได้ตามศักยภาพของคนที่เคยทำงานเด็กเนี่ยเขาจะดีมากในเรื่องของการขุดดินแล้วก็ได้เรียนรู้ตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นแค่คนขุดดินนะคะแต่ตอนนี้เขากลายเป็นคนปลูกได้แล้วล่ะค่ะเพราะเขาเห็นถึงความอ่อนโยนในตัวเขาเห็นได้ถึงความตั้งใจเนี่ยอันนี้จะเป็นเด็กปลูกแล้วนะคะเห็นศักยภาพแล้วใช่ไหมคะตอนแรกก็ใช้แรงก่อนใช้แรงหยิบของตอนแรกก็จะเลือกแต่ของสวยนะคะเพราะฉะนั้นหัวใจดวงที่หนึ่งก็จะดอกเต็มเลยค่ะคุณแม่ก็บอกว่าก็มันก็เป็นการมองเห็นเขาเรียกว่าทำงานกับคนก็เห็นจริตของการทำงานเลยเราก็คิดว่าเอาดอกมาก่อนแหละสวยแต่ไอ้ดอกที่สวยเนี่ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะโรยค่ะแต่ไอ้ที่จะสวยน่ะมันคืออนาคตที่เรามองเห็นอยู่คือกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราจะมองเห็นแล้วเราว่ามันจะสามารถที่จะตั้งหลักได้เร็วแล้วก็ไม่โรยแล้วเมื่อมันแบบคือมันไม่ต้องไปเสียน้ำเลี้ยงกับการที่ต้องรักษาดอกอะไรไม่มากนักสังเกตนะคะอันเนี้ยจะไปได้ดีแล้วนี่ก็ใช้เทคนิคของการรดน้ำก่อนปลูกด้วยส่วนอันเนี้ยค่ะปลูกไปรดน้ำไปกันเดี๋ยวก็ลองดูหลายเทคนิคนี้ปลูกก่อนแล้วรดน้ำอันนี้ก็ต้องมาทำงานตามหลังเยอะหน่อยค่ะมีอยู่3ดวงก็ค่อยๆพัฒนาเรามองเห็นศักยภาพในการทำงานที่เราพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับแผนเวลาที่เราทำงานพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับแผนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้ทีมเวิร์คที่เรียนรู้ไม่ได้ทีมเวิร์คที่มีคำสั่งแต่ได้ทีมเวิร์คที่พัฒนาแผนไปได้มากกว่าเราอันนี้คุณแม่ไม่ได้ปลูกต้นไม้มานานแล้วก็ลองดูเมื่อตอนกลางวันตรงนี้ปลูกไม่ได้เลยเพราะดินร้อนก็เลยรดน้ำก่อนพอรดน้ำก่อนมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยมันไม่เหี่ยวเลยค่ะส่วนอันนี้ปลูกแล้วถึงจะรดน้ำนี่
ลดเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นนะคะเพราะว่ามันมีสภาพของหนึ่งมีดอกด้วยนะคะแล้วก็ปลูกก่อนกินข้าวก็เจอเปี้ยงๆ เลยอันนี้กินข้าวแล้วปลูกส่วนอันเนี้ยปลูกเย็นละอันเนี้ยมองเห็นละค่ะถึงความสักเซสละแล้วก็สายน้ำอันนี้ก็เป็นสายน้ำที่พวกเราเองก็จะลองดูว่าถ้าเราสามารถที่เอาปลายนี้ออกไปพี่นุ้ยหยิบอันนี้หน่อยเดี๋ยวคุณจะพาไปดูที่ที่เราจะปลูกต้นไม้ใหญ่พรุ่งนี้เราไม่ได้ปลูกแค่กุหลาบที่เป็นฮาร์ดเชฟนี้เท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำงานให้ทันเขาเรียกว่าทันในการแถลงข่าวพรุ่งนี้แต่การรดน้ำต้นไม้ใหญ่เนี่ยคุณแม่สังเกตว่าดินที่มันร้อนมากแล้วก้อนหินที่ร้อนเนี่ยมันยากถ้ามันไม่ได้รับการพรมมันจะยากเลยวันนี้ก็ช่วยกันอยู่ว่าเราเอาหินออกดีกว่าหินไม่ได้มีความจำเป็นเพราะมันจะสะท้อนความร้อนจากหินแล้วขึ้นไปเวลาลดไปที่ต้นไม้ใหญ่นี่แทบจะบอกเลยว่ามันเราอุเลยอะค่ะวันนี้แก้มคุณแม่แดงเลยอะมันร้อนมากหน้าหนาวมีอยู่วันเดียวที่นี่นะคะแล้วทุกอย่างตอนกลางวันก็จะมีความเครียดร้อนเนี่ยมากกว่าตอนกลางคืนสัก10องศาเราจึงลองฝึกดูว่าถ้าเราใช้กุหลาบเป็นเขาเรียกว่าการทดลองว่าความต่างอย่างที่หมอนุ้ยเล่าว่ากุหลาบที่นี่จะสดหอมเพราะว่าความร้อนความเย็นทีนี้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยจะปลูกตรงนี้จะเป็นการยิงเข้ามาค่ะพวกนี้จะปลูกต้นไม้3ต้นนะคะเพื่อยุติความรุนแรงเราก็เตรียมแผนกันแล้วเพื่อที่จะให้เราได้เขาเรียกว่ามีรูปธรรมคือการยุติความรุนแรงเนี่ยมันต้องมาจากการไม่มี อวิชชาก่อนเวลาที่เรามองเห็นการมีศักยภาพของการทำงานที่ถอดถอนอวิชชาเนี่ยมันจะมีการเรียนรู้ที่เป็นระบบของการทำงานด้านไหนที่มีสันติภาพการทำงานที่มีสันติภาพเป็นเรื่องของการเจริญสติเป็นเรื่องของการใช้การจัดการนะคะที่ทำให้เกิดการเข้าถึงเป้าหมายอย่างพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นพอเรามานั่งทำงานจริงๆเราถึงได้รู้ว่าอ๋อคนแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอุปกรณ์ในการทำงานที่ไม่เหมือนกันเช่นบางคนวางแผนดีก็ไม่ได้ต้องการคำสั่งบางคนวางแผนไม่เป็นนอกจากต้องการคำสั่งแล้วยังต้องการเพื่อนที่จะทำไปด้วยเพราะว่าไม่กล้ากลัวกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะไม่มีความสำเร็จความกลัวเป็นอวิชชาไหมเป็นถ้าเราบอกว่าเราล้มเหลวบ้างก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยการที่เรามีชีวิตอย่างคนที่ไม่เคยทำอะไรและพอทำแล้วมันพลาดมันก็เป็นเรื่องของคนที่ยังเติบโตเพราะความผิดพลาดมันไม่ได้ทำให้เราเข็ดที่จะทำแต่การที่เราได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กับการผิดพลาดแล้วก็ใช้สิ่งที่เราไม่ย่อท้อต่อการผิดพลาดนั้นเหมือนเราปลูกต้นไม้ต้นแรกมันมีต้นไม้บางต้นของเราตายนะแต่เราไม่เข็ดไงพอเราไม่เข็ดเราก็ยังปลูกต่อไปเรื่อยๆและการปลูกอย่างที่เรามีความล้มเหลวจากต้นที่หนึ่งมันกลับกลายเป็นการแม่นยำในต้นที่สองที่สามและต้นต่อๆไปเราถึงได้มีต้นไม้ที่บิ๊กมูฟมากมายในบ้านของเรานะคะสับปะรดเนี่ยเขาชอบแดดแต่เขาต้องมีน้ำอยู่บนยอดแล้วเราก็เห็นว่า3ต้นเนี้ยแดดที่เนี่ยมันร้อนมากมันอยู่ไม่ไหว
อันนี้แพงนะคะอันนี้แพงมากด้วยคุณแม่เดินผ่านมาพอดีทุกทีก็นั่งรถผ่านอันนี้ค่ะเขาหวงมากเลยตอนที่จะได้แล้วตอนนี้น้ำมันหายไปเดี๋ยวต้องเอาน้ำใส่เราจะให้เห็นว่ามันร้อนอ่ะโดยปกติสับปะรดเป็นต้นไม้ที่อยู่ได้ในความร้อนแต่เนี่ยเห็นเลยว่าร้อนเอาไม่อยู่อ่ะสับปะรดอยู่ไม่ได้อ่ะค่ะอันนี้คุณแม่ทุกทีก็จะนั่งรถผ่านเห็นใบไม้เหี่ยวเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะชัดเจนเลยอันนี้ชัดเจนเลยเราทําไม่ทันเราปลูกทางโน้นเราปลูกกุหลาบทางโน้นพอมาที่ตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตเดินเข้าไปล้างมือแล้วมองเห็นโอ้สับปะรดไปหมดเลยเนาะมันอาจจะเป็นเพราะความร้อนมากที่มีเนี่ยมีคนรดน้ำน้อยโอ้ไม่มีน้ำเลยค่ะไม่ใช่คนรดน้ำน้อยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นของการทำงานที่แบบคือเนื่องจากว่าพวกเรามีคนจำกัดนะคะแล้วก็เป็นความจำกัดที่แบบทำทุกอย่างเลยค่ะทุกคนก็ต้องทำหมดน่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องทำหมดอันนี้เห็นเลยว่าเดี๋ยวต้องดึงคนที่อยู่ตรงนี้กลับมารดน้ำตรงนี้ละเพราะว่ามันพรุ่งนี้จะแถลงข่าวเห็นชัดเจนพอดีคุณแม่เข้ามาล้างมือเพราะเมื่อกี้นี่ตาแสบมันมีความสกปรกเห็นต้นไม้ต้นนี้เลยค่ะอันเนี้ยถ้าเราไม่ปลูกจะมีปัญหาละอันนี้เขาไม่ได้สามารถเอาลงจากรถได้เพราะว่าน้ำหนักมันเยอะโหแล้วดินมันแห้งมากเลยเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องมาฉีดน้ำก่อนเหมือนกันค่ะเป็นการฉีดน้ำเพื่อที่จะประคองอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยแบบนอนรอนะคะก็จะปลูกตรงนี้เราก็มีความตั้งใจโดยไม่ทำงานไปตกนรกไปอ่ะคนที่มีความตั้งใจและไม่มีความหวั่นกลัวก็จะต้องวางแผนมีพาร์ทเนอร์ซึ่งวันนี้เราก็มีหลายคนที่เราเคยสอนแล้วนะคะวันนี้ไปลุมที่นู่นเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะก่อนเสร็จรายการเนี่ยจบหัวใจ3ดวงก็ต้องเข้ามาประจำการต้นไม้เหมือนอย่างที่เราเห็นแหละเพราะว่าเรารู้ว่าความร้อนมันทำให้เราต้องเลือกต้นไม้ที่จะเข้ามาปลูกความร้อนมันทำให้เราต้องชะลองานบางอย่างลงและยิ่งเป็นช่วงร้อนแล้งพ่อหน้าหนาวและไปแตะร้อนเนี่ยถ้าการวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่เป็นรับรองได้เลยค่ะว่าเราจะสูญเสียเยอะแต่เราจะไม่ยอมสูญเสียในขณะที่งานเราเร่งก็มีคนถามนะว่าคุณแม่เร่งอะไรหนักหนาทำงานเหมือนกลัวว่าจะไม่ได้ทำอะไรบางอย่างก่อนตายอะไรประมาณนั้นนะคะคุณแม่บอกไม่นะก็ฝึกคนน่ะเวลาฝึกคนมันจะฝึกตอนอะไรอ่ะมันก็ต้องมีวิกฤตการณ์ของโลกอย่างนี้แหละขอโทษคนอื่นลำบากกว่าคนในหุบเขาเยอะนะคะไม่มีกินนี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์แทบจะเรียกว่าคนอื่นก็ต้องปรับตัวกันนะคะถูกไล่ออกจากงานเงินเดือนลดการกินอยู่ของเขาเนี่ยแทบจะเรียกว่าเขาไม่สามารถเลยแหละที่จะหาความสุขได้นี่เขามันอุดมสมบูรณ์มากเกินไปหรือเปล่าด้วยซ้ำอย่างเช่นมีคนมาเรียกอาหารได้ทุกวันพี่ติงเห็นพี่ติงไหมคะอ่ะเดินไปหาแล้วกันเพราะสภาพพี่ติ๋งก็ไม่ต่างจากคุณแม่หรอกค่ะอาการเดียวกันพี่ติ๋งไหวไหมล่ะฮะมันจะมีทั้งกลิ่นทั้งรส
ไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่ด้วยกันมารู้อยู่แล้วอันนี้เป็นการทดลองที่ไม่ได้ใส่น้ำไว้ก่อนปลูกง่ายกับอันนู้นไหมอันที่สองปลูกง่ายที่สุดอ๋ออันที่สองเหรองั้นต้องใส่น้ำไว้ก่อนค่ะอันนี้เนี่ยอันนั้นเนี่ยแบบโปะใช้เป็นเลนเนี่ยโปะแล้วไวเลยไวเลยงั้นแสดงว่าเทคนิคนู้นเมื่อกี้นี่พูดแล้วนะคะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยตะกะเอาแต่ดอกสวยไปแล้วก็ไม่ได้รดน้ำก่อนกินข้าวกลับมาห้อยกระลอกคุณแม่สังเกตแล้วคุณแม่ขึ้นไปแล้วข้างจับคุณแม่ไปนอนกลางวันนะคุณแม่ออกมาดูกุหลาบไปเงี้ยค่ะคุณแม่ลงมาเลยพี่ติ๋งกลับมาอีกทีเป็นไงคะสดชื่นคุณแม่ยืนรถอยู่คนเดียวไม่ยังไม่ได้พักกันเลยนะเนี่ยค่ะห้องน้ำนี่ก็ไม่ได้เข้านะอันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากมายปรากฏว่าสอนเด็กๆว่านี่เขาเป็นคนให้ทุนก็ทำงานก่อนพวกแกอีกแกรับทุนน่ะแกไปหายไปไหนกันหมดฉันน่ะเป็นคนให้ทุน2คนหญิงแก่นั่งทำงานเข้าใจมั้ยนี่ดีมีพวกเธอนะเนี่ยมาช่วยเอาเค้าเรียกอะไรฮะรถมาน่ะมีราชรถหัตถีมาขนให้เนี่ยคนของเราก็เลยไปนู่นเลยเตรียมแผนจะปลูกต้นไม้พี่ติ๋งอ่ะอย่างนี้ดีกว่า คุณแม่เพิ่งได้นั่งนั่นแหละใช่จ้ะตั้งแต่ยืนรถน้ำเพิ่งได้นั่งเพราะฉะนั้นพี่ติ่งจะปวดเข่าเพราะว่าชียองๆปลูกก็ไม่ได้แปลกหรอกค่ะเข้าใจไหมไปเอาน้ำอุ่นมาให้หน่อยสิเปล่าจะเดิมประคบขาไม่กินนี่ไปที่ฟินสโตนจะเข้าห้องน้ำลืมไปว่ามันติดไวเลสไปล้างมือเฉยๆพี่ติ่งสลับก็ได้นะสลับไปเข้าห้องน้ำก่อนฮะไม่ปวดเลยจ้ะค่ะอ่ะก็นั่งว่าปวดเข่าอ่ะปวดเข่าค่ะไม่ได้ปวดห้องน้ำ ตรงนี้แบบเขาอันน่ะโดยเฉพาะแล้วอ่ะอีกนิดเดียวจบนี่เอากล้องมาทางนี้ฉันสงสารลูกฉันจริงหนึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยค่ะ 2,000 ต้นเขาจ่ายเงินอีกหน่อยคนของเขตจ่ายเงินเป็นเจ้าภาพต้องมาทำด้วยเห็นยังคุณแม่เจ้าขาหืออ่ะไปทางเป็น300ต้นฮะเป็น 2,300 แต่คิดเงิน 2,000 เหรอค่ะอุ๊ยสาธุขอบใจทองก้อนเขาแถมทองก้อนหรือก็แถมเราแถมเราเจ้าค่ะก็ยังเหลืออีกประมาณสัก300ต้นมั้งที่เป็นพวงอ่ะแต่แปลงจริงเลยนะต้นไม้เนี่ยพอเรารดน้ำก่อนปลูกเนี่ยมันสดจริงๆนะเนี่ยอันนี้คุณแม่ไม่ได้อวดรู้นะไม่รู้ด้วยซ้ำแต่มันเห็นไอ้ที่ปลูกไว้ก่อนมันเหี่ยวไงอันนี้ก็ยังไม่มีต้นไม้มาไงฮะก็เลยยืนรดน้ำคนเดียวได้ก็รดมันไปก่อนเลยแล้วก็รดแบบชนิดสอนเด็กเข้าพอเด็กปากระยอเข้ามาก็สอนเขาว่าลองดูไหมว่าไอ้ปุ๋ยที่เราใส่แล้วคุกไปเนี่ยถ้าเราทำให้มันเปียกก่อนแล้วตอนที่ดึงต้นไม้ออกมามันชุบมันก็เป็นอย่างที่พี่ติ่งพูดอันนี้ถึงได้บอกว่าปลูกไปลดไปอันนู้นน่ะปลูกแล้วลดที่หลังแต่ที่ดีสุดคือลดก่อนแล้วปลูกอ่ะจบกาละนี้นะคะโอ๊ยตายพี่ติ่งมันยังมาอีกเป็นรถเลยอ่ะไปดูรถได้บอกว่าคุณติ่งนั่งพับเพียบขุดดินสุดยอดเลยค่ะสาธุพี่ติ่งค่ะคุณธเนศสาธุงามวิไลค่ะก็ละอาสาธุกับคุณธเนศสาพับเพียบเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอให้คุณธเนศมีความสบายกายตอนไปหาหมอจ้ะพี่ติ่งบอกว่าพรุ่งนี้ขอให้คุณธเนศมีความสบายใจจึงไวเลตอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็เลยแบบมานั่งคำดูนะคำขอกินน้ำหน่อยจ้ะอะไปถ่ายตะวันได้นะอะไรอะตะวันอะอะไรนะได้เครื่องฉีดมาใหม่แล้วอะไปดูสิ พี่ติ๋งเราไม่ต้องอะไรหรอกค่ะดูสิค่ะอะวันนี้ใครมาเป็นเจ้าภาพซื้อเค
ครื่องรดน้ำให้ตะวันเท่าไหร่นะ54,000สาธุค่ะคุณแม่เป็นแย่งได้นะอนุญาตแย่งจ้ะค่ะแบบชอบแม่ตะวันแบบยิ้มแฉ่งจ้ะค่ะไม่หรอกเราอะอย่างเงี้ยแหละทำอะไรกันแล้วพรุ่งนี้นะคะรับรองได้เลยค่ะตรงเนี้ยจะเป็นที่แบบแถลงข่าวที่ทุกคนจะบอกว่าหัวใจเดียวกันเดี๋ยวมีเพลงด้วยเฮ้ยมานี่สิใครแต่งเพลงนะมามานี่มาร้องเพลงตอนนี้หน่อยสิเร็วส่งต้นมาทางนี้ลูกส่งมาทางนี้เลยค่ะแกมาร้องเพลงให้ยายฟังสิขำๆวันนี้ออกอากาศแบบขำๆมากมาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ที่เราบอกว่าเนี่ยมานี่มานี่มาความรุนแรงของเขาคือเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาอ่ะตอนนี้เข้างานกะบ่ายเนี่ยกี่โมงจ๊ะเมื่อวันนี้ใช่ไหมจ๊ะประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งกินข้าวแล้วไปไหนกินข้าวแล้วไปซ้อมเพลงเอาเลยค่ะเขาไปทำงานของเขาเพราะพรุ่งนี้เขาจะแถลงข่าวอันนี้ไมโครโฟนอยู่ใกล้ๆยายอ๋อเราสิ่งนี้ดีไหมเราก็ปลดออกไปเลยมาโอ้ถึงว่าติ่งพี่ติ่งไปนั่งพูดอยู่ตรงนั้นพี่ติ่งเนี่ยไม่ออกมาจากเนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขามีสัจจะของเขาพี่ติ่งอ่ะเขามีสัจจะว่าเขาเป็นเจ้าภาพกุหลาบ 2,000 ต้นนี้ถ้าเขาปลูกไม่เสร็จเขาไม่เลิกแล้วเขาจะเอาคุณแม่ไปนอนเขาเอาคุณแม่ไปนอนเสร็จก็บอกคุณแม่นะเจ้าค่ะเดี๋ยว4โมงลงป่าวคุณแม่ไม่ได้นอนเลยเข้าไปแค่เพียง protection เล็กน้อยสำหรับมันแดดร้อนไงอ่ะลองดูนะคะตอนนี้ทุกคนทำงานในเทคนิคที่ไม่เหมือนกันแต่พันมือหัวใจเดียวกันเทคนิคต่างกันแต่พันมืออ้อภาษาอังกฤษมีแล้วด้วยเดี๋ยวเราค่อยเล่าอ่ะนี่ก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษนะคะอะไรค่ะเพลงที่หนูแต่งอาจารย์อ่ะ3 2 1 Graph your epsilon string in front of you This is not gonna be the sameRemember what you said, my mind still believe Just screaming love ก็แต่งเองซบซบเขาจ้ะอันนี้เฉพาะท่อนฮุกเจ้าค่ะแล้วเมื่อกี้เหรอเจ้าค่ะเอาแปลสิแปลแปลว่าอาวุธคือลมหายใจเจ้าค่ะก็เลยแบบว่าหยิบอาวุธของเธอขึ้นมาพวกเราทุกคนมีลมหายใจนะเจ้าค่ะแล้วก็grab your weapon หยิบมันขึ้นมาอมองตรงไปข้างหน้าต่อไปจะไม่เหมือนเดิมแล้วจ้ะค่ะ this is not gonna be the same ลุยเลยค่ะรักตัวเองremember what you said หมายถึงว่าคุณยายสอนอะไรก็นำมาใช้เจ้าค่ะแล้วก็เอามาปฏิบัติอย่างถึงที่สุดเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างถึงที่สุดเจ้าค่ะมันครั้งแรกมันไม่ได้ต้องทำซ้ำจนกว่าจะทำได้ยากแค่ไหนก็จะต้องทำให้สำเร็จเจ้าค่ะก็เลย love again I'll start with love again can start with love again เริ่มต้นด้วยความรักอีกครั้งแล้วก็เป็นการรักตัวเองก่อนถึงจะรักคนอื่นได้นะเจ้าค่ะพี่ติ๋งร้องไห้พี่ติ๋งร้องไห้ดูพี่ติ๋งร้องไห้ขอบคุณเจ้าค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะเปิดแถลงข่าวกันเนี่ยค่ะหนึ่งในผู้ที่ยุติความรุนแรงได้ด้วยสตินี่ก็เป็นเนื้อเพลงที่เขาแต่งแล้วเมื่อวานเนี่ยค่ะเขามาให้คุณแม่ฟังคุณแม่บอกถ้าอย่างนั้นเธอก็มาแถลงข่าวกับแม่แล้วกันเพราะเธอคือหนึ่งในตัวจริงที่ยุติความรุนแรงได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราค่อยสัมภาษณ์เขาและที่สำคัญสำหรับพวกเรามากก็คือพวกเราทำงานหนักกันทุกคนและเราไม่เหนื่อยเลยเห็นไหมเราหยิบไมโครโฟนไปให้ใครคนนั้นเป็นครูเราได้หมด
ขอบใจนะลูกอ้าวจ้ะอาแนนมาสิวันนี้ถอดไมค์เพราะฉะนั้นจะเรียกใครมาก็ได้จะไม่ต้องพูดเยอะเห็นหรือยังล่ะบ้านฉันอุปกรณ์เพียบเลยค่ะนี่ตั้งแต่บวชมาเนี่ยเลี้ยงข้าวทุกวันนะพรุ่งนี้เลี้ยงอะไรเนี่ยมีน้ำพริกปลาทูปลานึ่งมีน้ำพริกปลาทูแล้วก็ผักนึ่งปลานึ่งหมูทอดมานี่แยกกันนะเดี๋ยวกันนะคะน้ำพริกปลาทูเนี่ยเชื่อไหมคะว่าไอ้น้ำพริกเนี่ยมันก็ถ้วยเดียวแต่ไอ้ผักที่มันอยู่เคียงกันนะคะเป็นผักที่มีหลากหลายชนิดเห็นไหมคะว่าสังคมเนี่ยเราอาจจะมีตัวเลือกหลากหลายที่จะไอ้กินไอ้สิ่งที่มันเป็นถ้วยเดียวกันน้ำพริกปลาทูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในอาหารที่ยุติความรุนแรงนะไอ้ผักที่อยู่เคียงทั้งหมดเนี่ยมันไม่ต้องตบกันนะมันอร่อยเหมือนกันนันทวันหัวเราะมันไม่ต้องตบแต่คนปลูกผักอาจจะตบกันอ่ะนะต้องมาช่วยขนเนี่ยรู้สึกยังไงเอาสิอ่ะรู้สึกว่าอยากให้งานเสร็จให้เร็วแล้วก็จริงๆศักยภาพอะไรที่เราช่วยได้ก็อยากจะช่วยค่ะเพราะว่ามันคือโอกาสที่เราได้เข้ามาแล้วเราก็ใช้โอกาสให้เต็มที่เดี๋ยวก่อนถามก่อนที่บ้านทำธุรกิจอะไรจ๊ะก็จำหน่ายวัตถุดิบชานมไข่มุกแล้วก็พวกแก้วฝาหลอดเนี่ยค่ะเจ้าค่ะรวยเหรอไม่ได้รวยหรอกค่ะยังต้องทำงานอยู่แต่ก็คนเดียวเหรอต้องแบ่งปันเนี่ยค่ะลูกคนเดียวเคยมีพี่ชายแต่ว่าพี่ชายเสียตอนปี43ค่ะแล้วที่เรามาบวชเนี่ยเพราะเราเป็นลูกผู้หญิงเหรอก็ไม่ค่ะอยากจะบวชตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสแล้วค่ะอยากให้พ่อแม่สบายใจก็คิดว่าไม่ใช่แค่พ่อแม่แล้วก็คิดว่าคนที่เขารักเราและเรารักเขาก็น่าจะสบายใจค่ะแล้วก็คนที่เขารู้จักเราก็คิดว่าเขาก็คงจะสาธุไปกับเราด้วยแล้วถ้าเผื่อเขาไม่สาธุไม่เป็นไรเจ้าค่ะแต่เราหวังว่าการบวชของเราเนี่ยจะทำให้คนมีความสุขด้วยเจ้าค่ะใช่ไหมทีนี้เอาบริวารมาเนี่ยช่วยยกช่วยขนเนี่ยมีความตั้งใจยังไงหรอวันนี้ใช่ไหมเจ้าคะอยากให้เขาได้มีส่วนร่วมที่นี่ด้วยเจ้าค่ะคือแนนเข้ามาหลายวันแล้วพนักงานเข้ามาด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากจะให้เขาได้ทำในสิ่งที่ดีอะถึงขั้นที่เรียกว่าจะปิดบริษัท1วันแล้วให้เข้ามาช่วยยายตัดหญ้าเหรอก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องใช้เวลาหลายวันคนเยอะเราก็เสร็จเร็วแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสมาบ่อยๆอย่างน้อยสมมติเดือนละครั้งมันก็ยังได้งานที่กว้างขึ้นนะคะไม่เห็นไหมคะว่านักธุรกิจเขาคิดอะไรเดี๋ยวนะให้ยายก่อนคือจริงๆวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการทำงานคุณแม่ก็บอกว่าการทำงานเนี่ยมันต้องวางแผนนะถ้าไม่วางแผนเนี่ยคุณแม่บอกตรงๆนะคะปลูกต้นไม้วันนี้ 2,000 กับเนี่ยเชฟรูปหัวใจเนี่ยไม่เสร็จในหัวใจดวงแรกตั้งแต่ก่อนกินข้าวกลางวันหรอกค่ะมันต้องวางแผนแล้วพอมันวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องสอนให้คนเนี่ยค่ะรู้จักว่าแผนเนี่ยมันอาจจะพลาดได้แต่เราต้องไม่หยุดที่จะไปให้ถึงเป้าหมายคุณจะทำแผนอะไรมาก็ตามเถอะวางแผนแล้วคุณต้องบริหารแผนของคุณและมันอาจจะเป็นอะไรที่นอกกรอบที่คุณคิดไว้ก็ได้อย่างวันนี้เราเสร็จเนี่ยเรามีแผนนะคะและเราก็ทำงานตามแผนแต่เรามีตัวช่วยที่นอกสิ่งที่เราวางเนี่ยโดยเนี่ยค่ะมีรถเข้ามาขนนี่ถ้าเป็นรถของเราเนี่ยยังไม่เจ็บเนาะเขาก็เป็นนักธุรกิจเขาก็เอาทีมเข้ามาช่วยแล้ววันนี้ค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่านอกจากช่วยวันนี้แล้วยังมีนัดหมายกันว่าจะช่วยกันหล่อพระอริยธาราเอาบริวาร700ครอบครัวมาเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็คือคุณแม่ว่าการมีคนที่เป็นลีดเนี่ยเป็น spiritual leader
คือเป็นผู้นำทางสติปัญญาเนี่ยเวลามันนึกถึงองค์กรมันจะนึกถึงบริวารไม่ใช่นึกถึงแบบจะใช้งานเขานะคะแต่จะนึกว่าเฮ้ยเราจะช่วยบริวารเราอย่างไรมันพวกเนี้ยหัวใจเดียวกันและพันมือเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ของเราแล้วช่วยกันคิดมาขอคุณแม่นะเห็นคุณแม่ยืนรดน้ำอยู่เนี่ยมาบอกว่าขออนุญาตเอารถมาช่วยขนกุหลาบคุณแม่บอกได้ที่จริงไม่ต้องขออนุญาตหรอกเพราะให้อยู่แล้วแล้วพอมาทำเนี่ยเราจึงรู้ว่าการที่เรามีคนที่มีมืออันหลากหลายและพร้อมกับอุปกรณ์ที่ตัวเองถนัดเข้ามาเนี่ยทุกอย่างเสร็จลำพังพวกเราเนี่ยก็เสร็จอาจจะเสร็จสักสี่ทุ่มวันนี้คุณแม่บอกว่าให้ทำหัวใจดวงที่หนึ่งให้เสร็จแล้วคุณยายจะออกอากาศวันนี้วันนี้หาเสร็จดวงที่สองแล้วสามจนเสร็จเพราะเรามีหัวใจที่มันเกื้อกูลแล้วก็ไม่ต้องรอเรียกมีสำนึกมีความเป็น spiritual leader ที่ไปด้วยกันก็อยากให้พูดอะไรขอบคุณหรือชวนเชิญชวนในฐานะที่เราเข้ามาบวชได้10 วันเนาะ10 วันอ่ะลูกเชิญชวนเลยไม่ฮะให้มาเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือได้แหละเพราะหนูเป็นหนึ่งแล้วค่ะค่ะก็อยากจะฝากทุกท่านที่ได้ดูไลฟ์ของคุณยายวันนี้นะคะก็ถ้าหากใครที่ยังไม่เคยเข้ามาอย่าเพิ่งตัดสินว่าจะไม่มานะคะให้ลองเข้ามาดูก่อน1 ครั้งยังไม่ต้องมาช่วยทำงานก็ได้นะคะคือเข้ามาดูก่อนแล้วความรู้สึกของเราอ่ะจะบอกเองว่าเราอยากจะช่วยเสถียรธรรมสถาน2ได้อย่างไรเพราะตอนที่แนนเข้ามาครั้งแรกแนนก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเป็นแบบนี้แต่เราจะต้องรู้ตัวเองว่าเราเห็นแล้วเราช่วยอะไรได้ขอให้ทุกคนเข้ามาที่นี่อย่างน้อยก็มาไหว้พระแล้วก็มาชื่นชมกับบรรยากาศที่สดชื่นมากๆเจ้าค่ะผู้หญิง2 คนที่เราพบกันตอนที่คุณแม่นั่งรถเมื่อวานนี้ทำงานเขา2 คนเนี่ยค่ะตัดหญ้าเห็นยังคะไม่ต้องใช้หรอกค่ะที่เนี่ยแค่เรายอมตนให้คนใช้แล้วเราก็ฝึกตนไปเดี๋ยวมันก็มีคนมาให้ใช้เองเราไม่ต้องฝึกตนไว้ใช้คนหรอกแค่เราทำงานหนักไปยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนแล้วก็ไม่รอให้ใครใช้เข้ามาขอโอกาสคุณแม่ก็ให้โอกาสถ้าท่านขอโอกาสคุณแม่คุณแม่ก็ให้โอกาสคุณธเนศพวกนี้ส่งใจมาคุณแม่จะปลูกต้นไทรอายุ420 ปีนะส่งใจมาทุกคนสามารถส่งน้ำใจมาช่วยกันรดน้ำวันนี้ที่ต้องซื้ออุปกรณ์เพราะว่าต้นไม้มันสูงมากไงคะปู๊ดแล้วปรากฏว่าของเดิมที่ทำมาเนี่ยมันสูงไม่ถึงแล้วอาจารย์ทองก้อนก็มาขอว่าตะวันกับทาราฟาร์มเขาแย่งกันใช้เครื่องมือคุณแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหาให้ตะวันใหม่แล้ววันนี้เพิ่งได้มาแต่ก็ดีแล้วแหละที่มันทำให้เราเห็นถึงการใช้ปัญญาในการมีของอย่างเดียวแล้วก็แชร์กันจนในที่สุดตอนนี้ไม่ทันจริงๆเพราะต้นไม้ที่ปลูกใหม่มากกว่า21 ต้นที่คุณแม่ปลูกถวายพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่ตั้งใจไว้ว่าถ้าพรุ่งนี้แบบของ SCG มานะเป็นนิพพานชิมลองเนี่ยนิพพานชิมลองอาจจะใช้เวลาสร้างสักปีนึงแต่ว่าแลนด์สเคปทำเสร็จแล้วเนี่ยค่ะหัวใจเดียวกันใช้นวัตธรรมรับใช้โลกใบนี้แต่เราต้องอาศัยนวัตกรรมที่มันร่วมสมัยด้วยการที่เราจะใช้คนหนุ่มสาวซึ่งพวกนี้ตวงซึ่งก็เป็นหนึ่งใน SCG เนี่ยก็จะส่งแบบมาให้เห็นแล้วราคาในวันแถลงข่าวใช้คนหนุ่มสาวร่วมกันใช้ลูกศิษย์ร่วมกันใช้คนที่อาจจะเคยผิดพลาดที่ก็เคยบอกว่าเขายังต้องรักษาตัวเขาอย่างนี้อยู่นะเขาจะบวชได้ไหมถ้าการบวชทำให้เขาได้
ปลี่ยนจากชีวิตที่มันเคยมามืดแล้วไปสว่างล่ะมันยุติความรุนแรงไหมคะมันยุติสิเห็นไหมคะยายหนูคนนั้นน่ะถามคุณยายชื่ออะไรนะนิวนิวเขาถามว่าเขากินเหล้าติดเหล้าเขายังเยียวยาอยู่เขาจะบวชได้ไหมคุณยายก็บอกว่าเดี๋ยวไปรักษาก่อนนะถ้าหยุดได้ยังไม่หายก็มาเธอทำอะไรล่ะเขาก็บอกว่าเขาเรียนเรื่อง voice เออถ้าบวชแล้วจะได้ให้ฝึกสวดมนต์นะนะคะความกตัญญูของการช่วยให้ความรุนแรงมันยุติลงมันจะเป็นสายสัมพันธ์ของมิตรภาพค่ะคนเราอ่ะสบายสบายดีไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้แต่ว่าเรามีความทุกข์อ่ะเพื่อนมีค่าเสถียรหนึ่งเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วเสถียรสองมันเป็นหินก้อนแรกๆเพราะฉะนั้นการเอาหินก้อนแรกมาโบกปูนจนกระทั่งมันแข็งแรงพอที่จะเป็นเสาพอที่จะเป็นหลังคาได้มันก็มีความหมายค่ะเพื่อนมีค่าเวลาที่เราทำงานที่ยากลำบากเสมอเลยขอบคุณหนูมากนะจ้ะเออป่ะพรุ่งนี้เราก็มากินผักน้ำพริกปลาทูที่ผักไม่ตบตีกันนะคะเพราะเราก็มีผักจากทาราฟาร์มด้วยพรุ่งนี้อาหารมาเพียบเลยค่ะปลาตุกก็มีข้าวเหนียวหน้าต่างๆมาแล้วก็มีจากหัวหินนะคะมีจากปลากิมปลากิมวันนี้หัวหินพรุ่งนี้อะไรหมอนุ้ยหมอนุ้ยจะทำพรุ่งนี้ของว่างพรุ่งนี้เราจะมีกุหลาบของหมอนุ้ยมาก่อนในขณะเดียวกันเราก็จะมีดอกกุหลาบเดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าเดี๋ยวตะวันก็จะฉีดเขาเรียกอะไรนะคะปุ๋ยดอกไอ้ที่มันเหี่ยวฟุบๆมันจะเด้งขึ้นไหมเดี๋ยวเราก็รู้ฉะนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปแอดเวนเจอร์ที่อื่นนะคะลองมาดูไกลๆอะตะวันไปไหนและนันทวันขึ้นมาบนนี้แล้วกันอะมีบันไดไหมเราจะขยืมให้ดูว่าตอนที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นฮาร์ดเชฟนะหลายคนบอกว่าเรากำลังจะทำดิสนีย์แลนด์หรือเปล่าเราปลูกต้นไม้เป็นรูปหัวใจเป็นน้ำเราเปลี่ยนเส้นทางน้ำด้วยนะวันนี้น้ำเนี่ยน้ำที่เรากำลังอ้าวน้ำเขาหยุดแล้วเหรอจ๊ะแล้วลูกน้ำเขาหยุดไหลแล้วเหรอลูกไหลอยู่อาจจะน้ำมันไหลมาหรือเปล่าคะเอาล่ะวันนี้มืดแล้วมองไปที่พระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะพรุ่งนี้วันที่25วันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์และก็เป็นวันที่ยุติความรุนแรงในสตรีสากลอ้าวเดี๋ยวก่อนนะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะภาษาอังกฤษเอามาเร็วนี่ๆคนหนุ่มสาวมาเร็วจำได้ป่ะจำได้มาญี่ปุ่นมาลูกมาเออมาโต้อันนี้ๆๆเห็นไหมคะเรามีเพื่อนของปูนปั้นมานอนด้วย2คืนพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวจะให้เป็นคนรุ่นใหม่กับการแถลงข่าวเพราะว่าเขาเอางานมาให้คุณยายฟังเมื่อเช้านี้เขาก็นั่ง1,000 loving hands bonded by one single heart for the world as one คิดกับพี่ติงญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่าจะแล้วกันดร.อ้อมพี่ติงแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยอายุเท่าไหร่ลูก29ค่ะอายุ29คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่หนึ่งในหัวใจเดียวกันกับยายเหมือนกันท้ายของเจนวายออมมาโต้นะคะ1,000 loving hands ค่ะ bonded by one single heart for the world as oneทำไมชอบอันนี้อ่ะมันมีความหมายผูกพันดีค่ะว่ามีมือเป็นพันๆคู่เลยแต่ไม่ว่าจะมาจากพื้นเพแบบไหนฐานะแบบไหนเพศอะไรก็มาช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันค่ะแล้วก็เราอยากจะทำให้เหมือนกับทั้งจังหวัดพื้นที่ดินและโลกเราใบนี้เนี่ยดีขึ้นเห็นไหมคะ เห็นไหมคะ
ยายใช้ได้หมดอันนี้ก็นั่งทำกันตอนเช้าแล้วก็พอทานข้าวเสร็จก็มาสรุปให้ฟังแล้วเนี่ยก็คือตัวจริงเสียงจริงของหัวใจเดียวกันและพันมือทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษขอบคุณนะจ๊ะญี่ปุ่นจ้ะก็เป็นเพื่อนปูนป้านมาอยู่กับแม่ติงนะคะเขาเป็นเด็กที่ชอบมาถามแม่ติงว่าวิธีการคิดของผู้ใหญ่เขาเป็นเจน Y ใช่ไหมพี่ติงเป็นเจน Y เจน Z ใช่ไหมพี่ติงเจน Y มันแต่เด็กเลยค่ะเจน Z ส่วนคุณแม่เจน Baby Boom เพราะฉะนั้นเราเนี่ยต่างเจนกันเลยแต่เราทำงานด้วยกันได้ค่ะก็อยากจะจบวันนี้ลองเอากล้องไปดูที่พระพักพระระยะธาราเลยลูกหันไปทางนู้นเลยค่ะสวยงามโอ้พระจันทร์สวยขึ้น8ค่ำเมื่อวานนี้ไงนะจ้ะก็เดี๋ยววันนี้จะขอให้คณะแม่ชีสวดมนต์บนหินเนี่ยนะเนี่ยหินเนี่ยนะจ๊ะไปบอกแม่ชีที่จะสวดมนต์ว่ามาสวดมนต์เนี่ยแหละค่ะสวดมนต์ฉลองกุหลาบ 2,300 ต้นใช่ไหมพี่ติงนะและเราก็มีต้นไม้ที่มีลูกเทวดาประจำต้นไม้แต่ละต้นซึ่งเดี๋ยวใครสักคนหนึ่งช่วยนับต้นไม้ให้หน่อยได้ไหมว่าต้นไม้เราเนี่ยกี่ต้นแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ปลูกอีก3หรือ4ต้นนะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะก็กำลังรอพวกเรานะคะส่งการสนับสนุนได้มาร่วมกันลดน้ำพรวนดินเหงื่อคือน้ำมนต์ของเรานะคะและถ้าเผื่อว่าท่านใดอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศก็ส่งใจพรุ่งนี้ดูรายการถ่ายทอดตอน10โมงครึ่งนะคะเป็นการเปิดแถลงข่าวหัวใจเดียวกันกับพันมือค่ะก็เป็นการเชื่อมโยงการผูกพันการร้อยต่อเอาคุณธรรมของพระอริยธารานะคะมาใช้มีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จคืนนี้ให้ทุกคนนอนมีความสุขที่ได้นอนพวกเรารับรองได้เลยวันนี้เราสลบแน่ค่ะเรานอนแบบสลบพี่ติงดูชี้หน่อยสิอาจมีกลอนเหรอเพราะเหนื่อยเหรออ่ะพี่ติ๋งพูดอะไรหน่อยเถอะเห็นแล้วก็สงสารจริงๆอ่ะสุดท้ายฮะนัตติงออนแอร์นัตติงออนแอร์ละอ่ะนัตติงนัตติงพูดอะไรหน่อยสปอตไลท์โอ้ยไม่กระทำนะเจ้าค่ะคุณแม่ก็อยากให้มาช่วยมาดูอย่างที่แม่แอนใช่ไหมคะแม่แนนบอกว่ามาดูก่อนก็ได้ค่ะมาดูพวกเราทำงานแล้วจะติดใจเจ้าค่ะไหนพูดภาษาอังกฤษทีสิ A thousand loving hands อะไรเนาะ bonded by one single heart for the world as one ของจอยเขาอะไรนะของจอยเขาน่ะ one thousand heart thousand hand one hand thousand hand มีหลายคนส่งภาพภาษาอังกฤษมาโอ้บางทีมันทื่อมากเลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามมันจะเป็นความเอนจอยของพวกเราค่ะสนุกสนานทางปัญญาอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในภาคีเครือข่ายนะคะท่านใดที่อยู่ใน Mindfulness Family พรุ่งนี้เราจะแชร์กันค่ะเราจะแบ่งปันกันแล้วเราจะให้โอกาสกันนะคะเพื่อที่จะทำให้คนทุกเจนนะคะที่มีหัวใจเดียวกันหัวใจก็ไม่มีเจนเนาะไม่มีเจน Y เจน Z เจน Baby Boom หรือว่าเจนอะไรหัวใจก็คือหัวใจเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนเราจะกลายเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันแล้วก็พันมือเพื่อนเราก็จะมีตั้งแต่มือเด็กมือผู้ใหญ่มือคนแก่มือคนไทยมือต่างประเทศซึ่งก็มีเพื่อนฝูงมากมายนะคะที่มีโอกาสหายใจไปกับพวกเราที่เป็นพี่น้องกันมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันค่ะวันนี้เราก็จะจบลงคุณแม่จะไปยืนอยู่หน้าพระพักของพระอริยธาราก่อนที่จะส่งพวกเรานะคะได้เข้านอนเดี๋ยวเดินมานิดนึงวันนี้คุณแม่นะรดน้ำอยู่ตรงเนี้ยถนนเนี่ยมันร้อนมากร้อนจนกระทั่งแก้มแดงเวลาพรมถนนเนี่ยมันจะมีฝุ่นขึ้นมาเบาๆ
เอ๊ะนี่น้ำฝนหรือว่าอะไรน้ำค้างค่ะมีคนขับบอกว่าคุณยายขาน้ำค้างแรงแล้วใส่หมวกค่ะน้ำค้างแรงเออใช่เดินมาก็สนุกสนานเบิกบานมองเห็นไหมลูกมองเห็นนะคะก็เหนื่อยแต่สนุกดูพี่ติ่งทีเชื่อไหมคะตั้งแต่เช้าอ่ะไปนั่งกินข้าวแล้วออกมาเนี่ยคุณแม่เพิ่งได้นั่งเมื่อกี้เนี่ยแหละค่ะแล้วมันรู้สึกเอนจอยสิคะเพราะว่าทุกคนทำหมดเลยทุกคนไม่ต้องหันมาดูแลกันเลยหมายความว่าใครก็ดูแลตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ความรักมันเป็นเช่นนี้มันเสียสละในโอกาสที่เราจะแบ่งปันความดีความงามของเราออกไปเป็นความจริงของโลกความรักที่มันทำให้ความดีความงามเป็นของเราคนเดียวมันไม่จริงหรอกค่ะแต่ความรักที่มันพัฒนาความดีออกมาเป็นความงามที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วออกไปเป็นความจริงของโลกอันนี้น่าสนใจเป็นศิลปะชั้นยอดวันนี้อย่าลืมพบความจริงที่คุณมี1ราตรีเดียวก็น่าชมหายใจอย่างมีสตินะคะแม้ขณะจิตเดียวก็น่าชมแล้วสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะพรุ่งนี้เราร่วมเป็นหนึ่งในการธรรมะสวัสดีไลฟ์แล้วก็ร่วมกันแถลงข่าวแชร์กันอยู่ที่ตรงไหนคุณร่วมแถลงข่าวกับเราได้โดยสามารถติดต่อเข้ามาในช่วงเวลาที่เราเปิดตัวโครงการหัวใจเดียวกันกับพันมือนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ